แอบงงรอมแพงแจงคนสงสัยพุทธานการะเกดพร้อมตอบทำไมแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้แอบงงรอมแพงเลยต้องออกมาชี้แจงปมคนสงสัยพุทธานการะเกดคนละคนกันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆตอบทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแพงเจ้าของนิยายพรหมลิขิตโพสต์ถึงกรณีมีคนแอบงงประเด็นพุทธานและการะเกดพร้อมทั้งชี้แจงว่านิยายตรงกับในละครเป๊ะทั้งยังตอบคำถามอื่นที่แฟนๆสงสัยว่ามาเมากันดีกว่านี่คือแอบงงที่มีคนบอกว่าในนิยายพุทธานเป็นการะเกดกลับชาติมาเกิดในนิยายพุทธานก็คือพุทธานค่ะไม่ใช่การะเกดแล้วพุทธานตัวจริงตายด้วยอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ตอน8ขวบการะเกดเลยมาใช้ร่างของพุทธานในการเกิดใหม่เหมือนที่เกดสุรางมาใช้ร่างการะเกดเกิดใหม่ตรงนี้นิยายตรงกับในละครเดะเลยนะคะเพราะดิฉันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะโดยมีคนที่สงสัยเข้ามาถามด้วยว่าการะเกดในร่างพุทธานทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแพงตอบว่าไม่ได้เป็นเครือญาติกันทางกายภาพค่ะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าสามีดิฉันชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นปู่ของดิฉันแต่ท่านตายไปแล้วไปเกิดใหม่ชาตินี้จึงไม่ใช่ปู่ของดิฉันแล้วดิฉันก็จะไม่นับว่าสามีคือปู่เมื่อคนถามว่าแล้วทำไมการะเกดถึงลืมทุกอย่างล่ะคะในเมื่อตัวเขาคือการะเกดที่สิงร่างพุทธานอัญญประกาศคู่รอมแพงก็ตอบว่าเพราะร่างของพุทธานเจออุบัติเหตุกระทบกระเทือนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจำได้แต่ก็จะไม่อินในอดีตชาติของตัวเองค่ะลองอ่านนิยายไหมคะจะได้ไม่งงแฮร์รี่ขายของเป็นต้นชะตากรรมโกษาปานถูกพระเพศราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงชะตากรรมโกษาปานถูกพระเพศราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ละครพรหมลิขิตนำเสนอฉากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานนักการทูตแห่งกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพราชาในท้องพระโรงสมเด็จพระเทพราชาได้สั่งให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีไปไล่พวกฝรั่งเศสที่ป้อมบางกอกซึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ตั้งคำถามว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีจะทำได้หรือไม่เพราะเหมือนจะสนิทสนมกับฝรั่งเศสด้วยสมเด็จพระนารายณ์เคยส่งไปเป็นทูตเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสามีเชื้อสายพระยาเกียรติพระยารามเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิสุนทรและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14คณะทูตอยุธยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศสเมื่อสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2231สมเด็จพระเทพราชาขึ้นครองราชต่อปานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีว่าการพระคลังมีบันทึกไว้ว่าในพ.ศ. 2239ปานถูกลงอาญาอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเทพราชากริ้วมากใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ.
2242เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานถูกลงพระราชอาญาภรรยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สมบัติก็ถูกริบทั้งหมดบางแหล่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในพ.ศ. 2243เปิดที่มาเหตุผลเมื่อหลวงสรศักดิ์ขึ้นครองราชผู้คนจึงเรียกขานว่าพระเจ้าเสือเปิดที่มาเหตุผลเมื่อหลวงสรศักดิ์ขึ้นครองราชผู้คนจึงเรียกขานว่าพระเจ้าเสือบุคคลสำคัญหน้าประวัติศาสตร์รับบทโดยก๊อตจิรายุจากละครพรหมลิขิตวันนี้วันที่20ตุลาคม66กลับมาพร้อมกับความเข้มข้นเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงในรอบนี้ก็ยังคงยกทัพตัวละครจากบุพเพสันนิวาสมาให้แฟนๆได้ฟินกันยกจอซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่ยังคงมีบทบาทที่โดดเด่นนั่นก็คือหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือบุคคลสำคัญที่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่ต่อมาจะได้ขึ้นเป็นถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาในนามสมเด็จพระสันเพชรที่8รับบทโดยหนุ่มก๊อตจิรายุหนุ่มหน้าไทยคมเข้มคนเดิมที่มาพร้อมกับการแสดงที่โดดเด่นชั้นครูตีบทแตกกระจายทั้งสีหน้าแววตาอินเนอร์รวมไปถึงภาษากายเรียกได้ว่าเหมาะสมจับใจคนดูจริงๆสำหรับหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือนั้นสันนิษฐานว่าหลวงสรศักดิ์น่าจะเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสนมลับพระองค์หนึ่งโดยคาดว่าเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่แต่ภายหลังสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานให้พระเพศราชาทรงเลี้ยงดูกระทั่งพระเพศราชาได้ขึ้นครองแผ่นดินต่อจากสมเด็จพระนารายณ์หลวงสรศักดิ์ก็ได้ช่วยพระเพศราชาในการว่าราชการต่างๆเมื่อพระเพศราชาสวรรคตก็ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8พระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยพระเจ้าเสือมีชื่อเดิมว่าเดื่อเนื่องจากประสูติใต้ต้นมะเดื่อสำหรับที่มาเหตุผลที่ผู้คนในสมัยอยุธยามักเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือเพราะทรงมีพระอุปนิสัยเด็ดขาดชอบการล่าสัตว์ผู้คนจึงเปรียบว่าทรงร้ายดังเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติฉนากฉลามในชนละมากทางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกแลประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันทร์พลางถ้าหมู่พระสนมนิกรนางในแลมหาดเล็กชาวที่ทำให้เรือพระที่นั่งโคลงไหวไปมิได้มีพระวิจารณะปราศจากพระกรุณาญาณลุอำนาจแก่พระโทโสดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลานาคฉลามกินเป็นอาหารทั้งนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาด้านมวยไทยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่ขึ้นครองราชของพระเจ้าเสือเป็นวันมวยไทยภาพประกอบนอกจากนิสัยดุร้ายแล้วยังมีตำนานที่เผยว่ามากๆในกามคุณตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระทัยเสวยน้ำจันทร์แล้วเสพสังวาสด้วยดรุณีอิทธิสตรีเด็กอายุ 11-12 ปีท
ถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขัดเคืองจะลงพระราชอาทยาทองยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัจฉาสัยพระราชทานบำเหน็จรางวัลประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิกศีลมักพอพระไทยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสืออ่านเพิ่มเติมทวิภาคเปิดประวัติพระเจ้าเสือกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจานที่มาศิลปวัฒนธรรมๆๆ